สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องนันนี่คนเลี้ยงแมงเนาะพบเจอกันเป็นประจำนะคะสาระมากมายความรู้ต่างๆนะคะในการเลี้ยงแมลงเนาะมีมาฝากกันอยู่เสมอเนาะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงแมลงนะคะสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามนะคะดูคลิปที่นี่ก่อนใครนะคะที่ช่องนันนี่คนเลี้ยงแมงนั่นเองนะนำภาพนี้มาฝากนะคะเชื่อว่าคนเลี้ยงแมงทุกๆคนอยากจะเห็นภาพนี้กันนะภาพของแมลงสมบูรณ์แข็งแรงนะคะตัวอบอวบอ้วนอ้วนนะมองดูแล้วน่าอร่อยนะอยากจะเห็นภาพนี้กันทุกๆคนแน่เลยนันนิดเองนะอยากจะเห็นแบบนี้ทุกๆรุ่นเลยค่ะอยากให้เป็นแบบนี้ทุกๆรุ่นเลยนะถ้าขอได้นะขอให้เป็นแบบนี้ขอให้แข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้อบอวบอ้วนๆแบบนี้นะฮะซึ่งรุ่นนี้นะนันนิดทำการเลี้ยงเป็นรุ่นแรกของปี62นะฮะนันนิดใส่ไข่ลงไปทั้งหมด3ขันเนาะนะจับได้ทั้งหมด 28.5 โลต่อบอนะเป็นบอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะคะเพื่อนๆโหเป็นรุ่นที่แบบทุบสถิติของนันนิดเลยค่ะตั้งแต่เลี้ยงแมลงมานะฮะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะผิดหวังมาเยอะนะฮะรุ่นนี้โหเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากปลื้มปิ่มมากนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็แบบแฮปปี้ด้วยได้กินแต่แมลงตัวไข่ๆอวบๆอ้วนๆนะนี่ขายวันเดียวเกลี้ยงเลยนะขายวันเดียวแบบมันจับได้มันมีทั้งหมด3บ่อนะ3บ่อนี่นะจับไปก่อน2บ่อนะคะได้50กว่าโลนะ 28.5 คูณ2นะฮะแล้วก็บวกอีกบ่อนึงมันทั้งหมด3บ่อนะนี่ได้เงินประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยนี่ตัวนี้รุ่นนี้ประทับใจมากมีความสุขมากนะยังเก็บภาพไว้ฮะเก็บภาพไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเองนะในที่สุดตอนนี้ก็ทำได้ปกติตอนนี้จับได้แค่มากสุดบ่อเนี่ยฮะที่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยมากสุด15โลเองค่ะเพื่อนๆนะถ้าได้แบบนี้ทุกรุ่นไหมมันจะได้แบบนี้ทุกรุ่นไหมใช่ไหมมันเป็นคำถามที่นี่ถามตัวเองด้วยล่ะมันได้แบบนี้ทุกรุ่นไหมอ่ะนันนิดคำตอบก็คือมันไม่ได้แบบนี้ทุกรุ่นนะคะนันนิดนะนันนิดต้องทำใจเป็นคนชอบคุยกับตัวเองนันนิดต้องทำใจนะคะเพราะว่าแมลงเป็นแมลงที่เขามีชีวิตปัจจัยในการเติบโตของเขามันมีหลายแบบนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาไงคะเขาไม่ใช่แมลงที่ปล่อยโดยธรรมชาติฉะนั้นความแข็งแรงของเขามันก็จะน้อยลงนะคะเป็นแมลงที่เราเลี้ยงเองมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาหารการกินสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนหนึ่งนะทุกๆอย่างมันนำเข้ามารวมเป็นปัจจัยหมดเลยนะฮะถามว่าเราได้แบบนี้ทุกรุ่นไหมมันดีไหมมันก็ดีแต่ถามว่าแล้วมันจะได้แบบนี้ทุกรุ่นไหมคำตอบก็คือเราก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าขอแค่เราเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดในแนวทางที่ดีที่สุดความสะอาดที่สุดเราทำอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาทำให้เขาเกิดโรคเราก็ทำจัดการซะนะคะทำให้มันดีที่สุดเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าเฮ้ยฉันน่าจะทำอย่างนั้นฉันน่าจะทำอย่างนี้นะคะมันทำให้เราเสียเวลาด้วยไงนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่2นะฮะที่นันนี่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันใส่บ่อละ3ขันเหมือนเดิมนะนันนี่เก็บไว้2วันนะคะรังไข่พอวันที่3นันนี่เก็บทิ้งแล้วก็วิธีอบไข่ของนันนี่รุ่นนี้ค่อนข้างแตกตัวดีนะเพื่อนๆสามารถหาดูวิธีอบไข่นันนิดได้นะคะนันนิดสอนในคลิปอยู่เนาะนะคะตัวนี้แตกตัวดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวันแรกก็แตกแบบว่าเต็มแล้วค่ะวันที่2ร้องแรงร้องแรงวันที่3นี่คือเก็บออกไปได้เลยขนาดนั้นยังแน่นอยู่นะคะเพื่อนๆยังแน่นอยู่นะในบ่อนันนิดรุ่นเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนั่นเองนะปกติจะมี 3-4 รุ่นบางครั้งมีแบบเป็น10รุ่นในบ่อเดียวกันนะแตกตัว1วันก็คือ1รุ่นนะคะแตกตัว2วันก็คือ2รุ่นนะนันนี่เก็บไว้2วันฉะนั้นในบ่อนี้คือ2รุ่นนี่ค่ะตัวยังหนาเลยค่ะนี่ต้องแยกบ่อนะฮะแล้วการเลี้ยงรุ่นนี้ของนันนิดเนาะนันนิดทำการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้วนี่อยากจะพิชิตโรคท้องน้ำนะฮะเป็นโรคที่มันสร้างปัญหาให้กับฟาร์มเลี้ยงแมลงทุกฟาร์มเลยนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุของการตายอันดับหลักเลยค่ะอันดับแรกเลยนะก็คือเกี่ยวกับโรคท้องน้ำนี่เองไม่มียารักษาด้วยนะคะนะนันนี่ก็ไม่รู้แหละว่าเขาจะปลอดภัยจากโรคท้องน้ำ 100% ไหมนะ
ก็ร่วมลุ้นไปด้วยกันค่ะนันนิดก็ลุ้นของนันนิดทุกวันนะเพื่อนๆก็สามารถดูอัปเดตไปพร้อมๆกับนันนิดได้นะฮะหากมั่นใจว่าพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อนๆค่อยเอาไปทำพันธุ์ต่อหากว่าไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็หาจากฟาร์มอื่นอีกนะฮะซึ่งนันนิดก็ถ้ามันไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องไปหาไปสั่งจากสายพันธุ์อื่นจากฟาร์มอื่นซึ่งนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปสั่งกับที่ไหนได้บ้างที่จะมั่นใจได้นะก็ดูกันต่อไปเนาะมันไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้นี่นะนะฮะต้นกล้วยเป็นอะไรที่เขาชอบมากเป็นพิเศษนะคะช่วงเล็กๆจนถึงต้นโตเลยล่ะค่ะกินได้ทุกระยะเลยเขาจะได้กินน้ำจากต้นกล้วยด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเยื่อกล้วยมันเป็นอะไรที่ถูกจริตกับแมงเนาะเยื่อกล้วยนะคะเขาจะชอบกินชอบแทะนี่ค่ะนี่ก็จะลงให้จะถามว่าลงให้เรื่อยๆนะคะนะแต่ว่าอาหารอันนี้ก็ยังเน้นย้ำนะทุกวันที่1ถึง20เน้นเป็นอาหารหลักนะเพื่อที่เราจะให้เขากลายเป็นตัวเมียเยอะนั่นเองเนาะถ้าได้อาหารเพียงพอตัวเมียจะเยอะนะคะนะวันนี้ทำการมาแชร์เรื่องนี้ด้วยวันนี้เจอคำถามค่ะเพื่อนๆถามคำถามมานิดมาบอกถามว่านันนี่เคยคิดจะเลิกเลี้ยงแมงไหมนะพอเจอเพื่อนถามแบบนี้นันนี่ก็ถามตัวเองนะว่านันนี่เคยคิดจะเลิกเลี้ยงไหมตั้งแต่เลี้ยงมาสิงหาปี62นะไม่ใช่สิสิงหา59นะฮะตั้งแต่นันนี่เริ่มเลี้ยงแมงมาก็เจอปัญหามาตลอดนะฮะปัญหาก็จะซ้ำๆกันนะฮะแมงตายบ้างนะแตกไส้บ้างหรือว่าไม่ยอมกินอาหารบ้างเงี้ยฮะอาหารใส่เป็น 2-3 วันก็ยังไม่หมดนะฮะตายเกือนตายตอนเล็กก็มีตายตอนโตก็มีตายตอนกักก็มีหรือว่ายังไม่ตายเก็บทิ้งเลยก็มีนะเจ็บมาเยอะอันนี้เจ็บมาเยอะมากนะแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะเลิกเลี้ยงนะนี่แค่กลับมาทบทวนว่าอันนี้พลาดตรงไหนไปวิธีการที่อันนี้เลี้ยงมันผิดตรงไหนไปก็กลับมาแก้ไขนะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามองย้อนไปอันนี้ก็จะรู้ว่าอันนี้ใส่ใจเรื่องความสะอาดเขายังไม่พอนะคะทำความสะอาดเขายังไม่ดีพออุปกรณ์เลี้ยงเองอันนี้ก็บางแต่ก่อนอันนี้ไม่ได้ล้างถาดอาหารนะคะถาดอาหารอันนี้ไม่ได้ล้างเลยอันนี้ก็ทำการล้างถาดอาหารทุกรอบใหม่นะคะปฏิวัติใหม่เริ่มต้นปี62ใหม่ก็คือรุ่นแรกที่ต้นคิดอันนี้ให้ดูนั่นคืออันนี้ปฏิวัติการเลี้ยงใหม่หมดเลยนะคะมันก็ทำให้การเริ่มต้นของอันนี้เริ่มต้นแบบมีความสุขรุ่นนั้นก็ทะลุเป้าไปมันเป็นภาพความสุขหากว่าเจอปัญหาอันนี้ก็จะนึกถึงภาพนี้ภาพที่นันนิดทำเต็มที่แล้วผลที่ได้มันทะลุเป้าก็จะมีแรงสู้มีแรงฮึดต่อนะคะซึ่งรุ่นนี้อันนี้ก็หวังไว้ว่าเหมือนกันหวังลึกๆว่าเขาจะปลอดภัยจากโรคท้องน้ำนะคะนันนิดก็ใส่ใจในเรื่องของการให้น้ำนะคะค่อยๆเปลี่ยนใหม่ออกเสมอ1-10 วันนี้เปลี่ยนฐานน้ำออกนะคะแล้วก็ทุกๆ5วันนี้จะทำการเปลี่ยนฐานน้ำออกด้วยเนาะนะคะแล้วก็แนวคิดอีกอย่างที่นันนี่คิดอยู่เสมอเนาะเวลาที่นันนี่เจอปัญหาไม่ว่าจะกับเรื่องแมลงหรือไม่ว่ากับปัญหาชีวิตนะคะนันนี่จะมองว่าทุกๆความผิดพลาดนะคะมันเป็นครูนะทุกๆปัญหาเขาเป็นครูจักรวาลส่งมาให้เพื่อเป็นแบบทดสอบให้กับเราในการแก้โจทย์นะคะทุกๆความผิดพลาดทำให้เราเก่งขึ้นนะทุกๆความผิดพลาดทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะทุกๆความผิดพลาดทำให้เรามองเห็นโอกาสมากขึ้นนะเพื่อนๆนะรักในอาชีพที่เราทำนะรักในสิ่งที่เราทำนะนันนิดรักในอาชีพการเลี้ยงแมลงนะฮะนันนิดรักในสิ่งที่นันนิดทำทุกอย่างเลยนะนันนิดก็เลยจะมีความสุขกับมันเวลาเจอปัญหานันนิดก็จะไม่ท้อแท้ค่ะมันจะมีแรงใจมีกำลังใจมันมีแรงฮึดอ่ะเพื่อนๆรู้สิอันนี้ก็อธิบายลำบากนะแล้วเพื่อนๆลองคิดว่าทุกๆปัญหาเขาส่งมาเพื่อทดสอบเราถ้าเราผ่านปัญหานั้นได้เราก็จะเก่งขึ้นนะฮะมองหาสิ่งที่มีนะคะอย่ามองหาสิ่งที่ขาดเนาะนะแล้วเราจะมีความสุขกับมันนะคะเพื่อนๆนี่แมลงรุ่นนี้อายุ17วันอันนี้ก็จะมีความสุขทุกครั้งที่มองเขากินอาหารเติบโตขึ้นในแต่ละวันนะลงไปถอดคาบขึ้นมาก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะเอาไว้2วันอัตราการแตกไซส์ก็ลดลงนะตัวจะเสมอกันอยู่ตัวเล็กๆอาจจะเป็นตัวผู้ไปนะฮะ
มันก็ต้องมีตัวผู้เนอะมีตัวเมียอย่างเดียวมันจะผสมพันธุ์ไม่ได้นะคะนะและอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำเนาะในการเลี้ยงแมลงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของเราเองนะคะอย่าให้เราเป็นน้ำที่เต็มแก้วนะคะเพื่อนๆอีโก้ที่เรามีเนาะลดลงนะคะให้เรารับความรู้จากเพื่อนฟาร์มให้เรารับความรู้ใหม่ๆจากการเลี้ยงที่แตกต่างให้เรารับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำฟาร์มการค้าขายการขายแมงเนี่ยค่ะนะถ้าเกิดว่าน้ำมันเริ่มเต็มแก้วให้เราเทออกนะฮะเทออกสักครึ่งนึงเพื่อที่จะรับความรู้ใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆนะมันจะทำให้เราเก่งขึ้นมันจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถนำมาปรับปรุงเกี่ยวกับการเลี้ยงของฟาร์มเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้เนาะนะนิดเองก็มีครูหลายๆฟาร์มนะคะที่นิดไปขอความรู้แล้วก็ยังพูดคุยถามไถ่กันอยู่นะปัจจุบันก็หลายฟาร์มนะคะขอบคุณยังรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆที่แชร์แนวทางการเลี้ยงให้กันนิดตลอดเลยนะคะวงการแมลงเป็นวงการที่มีน้ำใจนะคะเพื่อนๆมันเหมือนจะกว้างแต่มันไม่กว้างนะคะถ้าเกิดเข้ามาในวงการจริงๆรู้จักกันหมดนะคะหากว่าเราทำดีขายแมงดีขายแมงคุณภาพออกไปให้เพื่อนผลตอบรับมันก็ดีนะคะหากว่าเสียมันก็จะท้อนเป็นเสียไปเลยนะคะเพราะว่าวงการแมลงเขารู้จักกันหมดเนาะมันก็จะมีแบบเครือข่ายที่พูดต่อกันไปนะคะนะสนุกแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะสนุกและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำเราก็จะมานั่งยิ้มให้กับคลิปเหมือนนันิดนันิดก็จะนั่งยิ้มดูคลิปเขาดูแมงเรามีความสุขดูเขากินอาหารนะฮะนี่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบเลยเลี้ยงอ่ะชอบเลี้ยงอยู่นันิดอะไรเงี้ยชอบเลี้ยงแมงเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีรายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไม่ชอบเลยที่เลี้ยงแล้วต้องไปขายเองเงี้ยฮะนะจะมีนันิดเองก็เป็นนะฮะเมื่อก่อนอยากเลี้ยงแมงแต่ไม่อยากขายเองอะไรเงี้ยอย่างมีที่ส่งเลี้ยงแล้วส่งให้เขาไปขายให้เงี้ยฮะก็ทำการไปหาไปเป็นลูกฟาร์มโน้นฟาร์มนี้สอบถามข้อมูลแล้วก็ลองแย่ขาเข้าไปข้างนึงเกือบจะเป็นลูกฟาร์มเขาแล้วแหละแต่พอดีไปเจอเงื่อนไขเยอะหน่อยอะฮะก็เลยเลิกนะแล้วก็หันมาทำสิ่งที่ไม่เคยทำก็คือเริ่มออกขายเองโดยที่เริ่มขายจากคนรู้จักนี่แหละค่ะอันดับแรกเลยแรกเขาก็ยังไม่ซื้อนะก็ฝากก่อนค่ะเป็นของฝากเอาไปฝากเอาไปให้ชิมนะให้เขาชิมแล้วให้เขาบอกต่อก็ไม่รู้อะทีเนี้ยระยะเวลาผ่านไปกลายเป็นทุกวันนี้นันนิดชอบในสิ่งที่ไม่เคยชอบเลยนะฮะเพราะว่านันนิดได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นั่นเองนะถ้าเราขายส่งเราก็จะได้อีกราคาหนึ่งเนาะซึ่งมันได้น้อยไงแต่พอเราขายเองเป็นเราสนุกแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เราไม่เคยชอบมันได้เงินเยอะทีนี้พอเราได้เงินเยอะตัวแปรมันอยู่ที่เงินนี่แหละค่ะเพื่อนพอเราได้เงินเยอะมันก็จะกลายเป็นความชอบอัตโนมัติเลยนะนันนี่ก็ไม่รู้ตัวว่านี่ชอบขายแมงแต่เมื่อไหร่นะคะวิแรกๆอายมากเพื่อนๆบอกเลยแรกๆอายมากไปขายเนี่ยเหมือนไปขอเขาเลยเวทนาตัวเองมากเลยไงถ้าเกิดขายส่งเขาดูแบบภูมิใจไงตัวเองผลิตแล้วส่งให้เขาเงี้ยดูดีดูมีอีกระดับนึงคืออีโก้อีโก้ส่วนตัวนะแต่พอเราได้ลองในสิ่งที่เราไม่ชอบฝืนทนลองไปลองมากลับกลายเป็นชอบที่จะขายเลยค่ะทีเนี้ยขายง่ายด้วยค่ะทีเนี้ยขายแบบเป็นธรรมชาติขายแบบไม่ฝืนตัวเองมีความสุขนะใครซื้อก็ยิ้มใครไม่ซื้อก็ยิ้มนะวันนี้เขาไม่ซื้อคือเดี๋ยววันหน้าเขาก็ซื้อคิดอย่างเงี้ยวันนี้เขาไม่ซื้อกับเราเดี๋ยววันหน้าเขาพร้อมเขาก็จะซื้อกับเรานะฮะทำในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้นะฮะฝากไว้เป็นแง่คิดให้กับเพื่อนๆเนาะในการที่เริ่มที่จะเอาตัวเข้ามาอยู่ในวงการแมลงนะฮะอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้เราได้จริงๆนะฮะซึ่งบางทีมันก็มีปัจจัยเสริมด้วยนะคะต้องยอมรับความเสี่ยงมันนะเสี่ยงในเรื่องอะไรเสี่ยงในเรื่องการเลี้ยงแต่ละรอบบางทีมันไม่ได้ตัวสวยงามอย่างที่เราเห็นนะฮะ
มันจะมีตัวตายตายตอนเล็กตายหมดเลยต้องลงมาอีกรอบเงี้ยฮะหรือว่าได้แบบนี้เต็มที่เลยได้ตังค์ได้กำไรเยอะมากเงี้ยก็มีนะฮะมันจะปะปนกันไปเนาะให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งนะฮะคิดบวกไว้ทุกๆปัญหาที่เกิดทุกการตายที่เกิดทำให้เราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะนะหวังว่าเพื่อนๆใหม่น่าจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นอีกนิดนึงนะใส่แนวคิดเข้าไปเหมือนการฉีดวัคซีนนะคะโอยคลิปนี้นะนิดยาวมากเลยพูดพามคือช่วงนี้จะเป็นการเลี้ยงแมลงแบบชิวๆไงนะอายุ17วันนะครบ5วันก็วันที่20วันพอ20วันต้องเปลี่ยนฐานน้ำออกนะนี่คือแนวทางที่นิดวางแผนให้กับตัวเองนะฮะในการเลี้ยงดูแมลงเราช่วงนี้ก็จะหาความรู้เพิ่มเติมพูดคุยกับเพื่อนๆแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆนะความคิดเห็นต่างๆนะฮะทำให้เปิดโลกทัศน์ของเรานะอย่าเป็นกบในกะลานะคะเพื่อนๆออกไปดูข้างนอกกันบ้างว่าฟาร์มอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วนะโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพูดมากมันจะยาวเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ